กาลครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงโฉมงามคนหนึ่งถูกขังเอาไว้ในกระท่อมกลางป่าและเป็นหน้าที่ของคุณที่เป็นผู้กล้าที่จะต้องตัดสินใจคุณจะช่วยเจ้าหญิงหรือว่าฆ่าเธอสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Slay the Princess เป็นเกมที่ผมเคยเล่นเอาไว้ในเวอร์ชั่นเดโมซึ่งมันน่าสนใจมากๆติดอยู่นิดนึงคือเล่นแล้วปวดหัวคือไม่เข้าใจอะไรเลยตอนแรกที่เห็นเกมนี้ตัวเต็มออกมาผมก็แบบชิต Here we go again ผมไม่รู้ว่าผมดีใจหรือผมเสียใจกันแน่แต่ทุกคนสามารถส่งกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์ให้คลิปนี้และผมพร้อมแล้วที่จะไปหัวปวดเพื่อทุกคนไม่ว่าโลกใบนี้จะมืดมิดและน่ากลัวเพียงใดจงใช้หัวใจในการมองเพราะว่านี่คือเรื่องราวของความรัก Chapter 1ผู้กล้าและเจ้าหญิง You're on a path in the woods. คุณกำลังอยู่บนเส้นทางเข้าไปในป่าที่สุดทางนั้นมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งและที่ชั้นใต้ดินของกระท่อมมีเจ้าหญิงคนหนึ่งอยู่ You're here to slay her. คุณมาที่นี่เพื่อฆ่าเธอ It will be the เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำมันจะเป็นจุดจบของโลกใบนี้ในเกมนี้จะมีช้อยส์เยอะมากนะครับปกติเวลาเล่นเกมเนี่ยผมจะอ่านช้อยส์ให้ฟังใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ไหวผมจะจินตนาการว่าตัวเองเป็นผู้กล้าและถ้าผมอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยผมจะเลือกอะไรเอาจริงผมไม่ใช่คนพูดเยอะนะครับในชีวิตจริงผมอาจจะเดินเข้าไปที่กระท่อมแบบเงียบๆ You make your way up the short path to the cabin คุณเดินไปตามหนทางที่สั้นที่สุดเพื่อไปที่กระท่อมและข้างในนั้นคุณจะได้เจอกับเจ้าหญิง A warning คำเตือนก่อนที่คุณจะเข้าไปเธอจะโกหกหลอกลวงเธอจะทำทุกอย่างด้วยพลังสุดความสามารถของเธอเพื่อหยุดคุณจากการฆ่าเธออย่าเชื่อคำพูดของเธอเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนนะพวกเราต้องทำแบบนี้จริงเหรอเธอคือเจ้าหญิงไม่ใช่เหรอพวกเราสมควรจะช่วยเธอไม่ใช่ฆ่าเธอเสียงของฮีโร่ Ignore him. He doesn't know what he's talking about. เอ้ยอย่าไปสนใจเขาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไรอยู่คือเกมเนี้ยมันจะเล่าเรื่องผ่านเสียงในหัวของเรานะครับตอนนี้มีเสียงของผู้กล้ากับเสียงของผู้บรรยายซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้สองตัวละครนี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงไหมแต่มันจะคอยเถียงกันให้เราฟัง The interior of the cabin is almost entirely bare ข้างในของกระท่อมนั้นแทบจะว่างเปล่ามีฝุ่นจับที่พื้นกับกำแพงเต็มไปหมดเฟอร์นิเจอร์เดียวข้างในก็คือโต๊ะไม้โง่ๆที่มีอีดาบสั้นอันหนึ่งถูกวางไว้ข้างบนคุณต้องใช้มันเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมลงไปเลยแล้วกันผมจำได้ว่าถ้าเราหยิบมีดไปมันจะเท่ากับเราไม่ไว้ใจเจ้าหญิงนะครับประตูเก่าของชั้นใต้ดินได้เปิดออกแสงสว่างที่เล็ดลอดเข้ามาได้เผยเห็นทางของบันไดข้างล่างนั้นบรรยากาศไม่ดีเท่าไหร่ถ้าหากมีเจ้าหญิงอาศัยอยู่ข้างล่างนี่จริงๆแล้วก็การฆ่าเธอน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีคือผู้บรรยายเขาจะพยายามปั่นให้เราฆ่าเจ้าหญิงนะครับ A voice softly carries up the stairs แล้วก็มีเสียงที่นุ่มนวลของเธอเล็ดลอดมาที่บันได Hello สวัสดีนั่นใครเหรอhypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. เสียงนี้มันช่างนุ่มนวลเหลือเกินมันนุ่มนวลที่สุดที่เคยได้ยินมาในชีวิตราวกับว่ามันเป็นมนต์สะกดนะ Don't let it fool you. อย่าให้มันหลอกคุณได้นะมันพยายามควบคุมคุณ You're playing a dangerous game by coming here. ในตอนนี้คุณกำลังเล่นเกมที่เสี่ยงอันตรายโดยที่คุณไม่มีของป้องกันตัวป่ะWalk down the stairs and lock eyes with เดินลงมาจากบันไดสายตาของคุณจดจ้องไปที่เจ้าหญิงมีโซ่ขนาดใหญ่อยู่ที่ข้อมือของเธอ She's beautiful. เธอช่างสวยงามเหลือเกินน่ะเจ้าหญิงโฉมงามแบบนี้จะเป็นพิษเป็นภัยกับใครได้ยังไงเล่า I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you. คุณผู้กล้าขอให้คุณมีสมาธิหน่อยได้ไหมครับ Hi.ไงช่วยปลดสร้อยฉันหน่อยได้ไหมโอเคตอนนี้ผมจะเลือกคุยกับเจ้าหญิงก่อนโอเคโอเคคือผมจำอะไรจากการเล่นเดโมไม่ค่อยได้และผมอยากจะแน่ใจก่อนว่าการฆ่าเจ้าหญิงเนี่ยมันจะช่วยโลกได้จริงๆหรือว่าเจ้าหญิงเป็นพิษเป็นภัยกับโลกนี้จริงๆหรือเปล่าผมเลยคิดว่าจะพยายามเริ่มจากพูดคุยกับเจ้าหญิงนะครับหาข้อมูลเพิ่มก่อนช้อยในเกมนี้เลือกยากมากมีตั้งแต่เข้าไปถามเจ้าหญิงซื่อๆว่าเธอชื่อว่าอะไรแล้วก็มีช้อยเราที่แบบว่าเรากลับไปหยิบมีดมาอะไรแบบนั้นด้วยนะเอาล่ะผมจะลองถามเจ้าหญิงว่าเธ
ธอจะทำอะไรถ้าหากฉันปล่อยเธอไป The princess hesitates before responding เจ้าหญิงลังเลก่อนที่จะตอบ She doesn't know เธอก็แค่ไม่รู้นะเธอถูกขังมันอยู่ที่นี่มานานมากเธอรู้สิ่งที่เธอรู้เธอก็แค่พยายามคิดว่าควรจะตอบอะไรให้นายพอใจต่างหากเล่า Are you looking for the truth or are you looking for the right answer คุณต้องการความจริงหรือต้องการคำตอบที่ใช่กันล่ะเพราะว่าจากสิ่งที่พวกเรากำลังเจอตอนนี้ฉันไม่คิดว่ามันสำคัญหรอกนะว่าฉันจะทำอะไรน่ะ It's not like you'd believe me ดูเหมือนคุณจะไม่เชื่อฉันอยู่ดีเขาดูไม่ค่อยจริงใจกับเราเฮ้ยแต่ว่าช้อยส์เก่ามันกลับมาแสดงว่าผมน่าจะถามได้นะว่าเขาชื่ออะไร Oh She pauses เธอหยุดไป formulating her words before she responds และกำลังคำนวณคำตอบของเธอก่อนที่จะตอบ You can address me as your royal highness เธอจะเรียกฉันว่าฝ่าบาทก็ได้หรือจะเรียกฉันว่าเจ้าหญิงถ้าหากฝ่าบาทเนี่ยฟังดูเป็นทางการเกินไป Is princess her name or her title นี่เจ้าหญิงเป็นชื่อของเธอเหรอหรือว่าเป็นแค่ตำแหน่งน่ะลองคิดภาพดูสิเธออาจจะชื่อว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็ได้วัดผมว่าฮีโร่นี่ค่อนข้างกล่าวจุด Like I said you can call me princess if you'd like อย่างที่บอกไปเธอเรียกฉันว่าเจ้าหญิงได้คือมันต้องมีเหตุผลที่เจ้าหญิงปิดบังชื่อใช่ไหมบางทีถ้าเรารู้ชื่อเขาอาจจะทำให้เราไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าเขาเลยไม่บอกนะครับ I'm sorry I've been down here so long I guess I've just forgotten ฉันขอโทษนะเพราะว่าฉันถูกขังอยู่ที่นี่นานมากๆเลยฉันก็เลยลืมไปน่ะ okay, that's มันเหมือนเจ้าหญิงแท้ She hadn't even thought to pick a name for herself เห็นไหมว่าเธอน่าสงสัยแค่ไหนเธอเชื่อใจไม่ได้เอาล่ะกลับขึ้นไปข้างบนหยิบมีดมาและแทงเธอซะผู้บรรยายก็เสี่ยมเหลือเกินเอาล่ะผมจะถามคำถามที่ต้อนเจ้าหญิงต่อไปฉันไม่รู้เรื่องอะไรของเธอเลยแต่เท่าที่รู้เนี่ยการที่เธอถูกจับขังเอาไว้ต้องมีเหตุผลใช่ไหม Of course I'm locked up down here for a reasonแน่นอนมันมีเหตุผลที่ฉันถูกจับขังเอาไว้ I don't actually know what that reason is but แต่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรคือผมพยายามคุยกับเจ้าหญิงเพื่อหาเบาะแสว่าเราควรจะช่วยหรือไม่ช่วยเธอดีแต่สรุปคือไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ช้อยส์ให้เลือกเริ่มน้อยลงแล้วผมจะลองจริงใจกับเจ้าหญิงให้มากที่สุดคือว่าฉันถูกส่งมาที่นี่เพื่อฆ่าเธอเขาบอกว่าเธอน่ะจะทำให้โลกนี้ไปถึงจุดจบแต่ว่าฉันก็อยากจะมาดูด้วยตาตัวเองว่าเธอเป็นยังไงและฉันยังคงไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่ออะไรดี Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world. I think นั่นเป็นเหตุผลที่เขาขังฉันไว้ที่นี่เหรอแต่ฉันไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครเลยนะฉันรักโลกใบนี้ฉันคิดว่าทำไมการรักโลกใบนี้ต้องมีคำว่าฉันคิด I don't remember much about it to be honestตามตรงฉันจำอะไรไม่ค่อยได้หรอก long. ฉันถูกขังอยู่ที่นี่มันนานมาก That's... How long has she been locked away? แล้วเธอถูกขังมานานแค่ไหนเนี่ย Did they tell you how I'm supposed to end the world? และเขาได้บอกเธอหรือยังล่ะว่าฉันจะทำให้โลกถึงจุดจบได้ยังไงเนี่ยแล้วพอเราอยากจะได้คำตอบสักอย่างเจ้าหญิงก็จะเบี่ยงเบนประเด็นเว้ยเพราะแบบนั้นฉันถึงหวังว่าเธอจะบอกฉันยังไงล่ะI don't know how to destroy the world if that's what you're getting at. ฉันไม่รู้วิธีทำลายโลกหรอกนะถ้านั่นเป็นคำตอบที่เธอต้องการ I believe her. ฉันเชื่อเธอเอาแล้วผู้กล้ามันไปก่อนผมอีกใจมันไว She doesn't have to know how to destroy the world. ถึงเธอจะไม่รู้วิธีทำลายโลกไม่ได้หมายความว่าเธอทำไม่ได้นะ At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. สุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, butThey didn't tell you why. ใครก็ตามที่บอกให้คุณมาฆ่าฉันอ้างว่าฉันเป็นภัยต่อโลกนี้แต่เขาไม่บอกคุณด้วยซ้ำว่าทำไม I don't trust that. And I don't ฉันไม่เชื่อเรื่องนั้นหรอกนะ You wouldn't have come down here to talk. และฉันก็ไม่คิดว่าคุณจะเชื่อ She has a point. We're talking like this for a reason. เธอมีเหตุผลนะเนี่ย Do you really think I can even end the world? Why would I even want to? นี่คิดจริงๆหรือว่าฉันทำลายโลกได้น่ะและทำไมฉันต้องอยากทำแบบนั้นด้วยWe both know that if there's people we can't trust in this situation. เราต่างก็รู้ว่าถ้ามีคนเชื่อใจไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็คือคนที่ขังฉันไว้ที่นี่แล้วก็ใครก็ตามที่ส่งคุณมาที่นี่และบางทีคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้ Don't let her turn the tables here. This isn't about trust. เฮ้ยอย่าปล่อยให้เธอปั่นหัวนายเด็ดขาดนะเกี่ยวกับความเชื่อใจนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงที่พวกเราอาจจะเสียทุกอย่างไป
เอาล่ะฉันจะไม่ฆ่าเธอหรอกนะแต่ว่าฉันก็ปล่อยเธอเป็นอิสระไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปและถ้าหากฉันคอยอยู่ที่นี่คอยจับตาดูเธอไว้พักหนึ่งแบบนั้นทุกคนน่าจะแฮปปี้ดีใช่ไหม That seems like a pretty good compromise เป็นการประนีประนอมที่ดีรอบนี้ผมมาบทพระเอกสุดๆ I don't think I could bear being แต่มันแห้งไปหรือเปล่าแบบว่ามันไม่ตื่นเต้นฉันไม่คิดว่าฉันจะทนได้หรอกนะกับการอยู่ที่นี่ให้นานกว่านี้ Leaving her alive is too riskyการปล่อยเธอมีชีวิตนั้นเสี่ยงเกินไปถ้าหากนายไม่รีบจัดการกับเธอล่ะก็เดี๋ยวเธอจะต้องหาทางออกมาได้แน่ So I'm the only one who liked that idea หมายความว่ามีแต่ฉันสินะที่คิดว่ามันดีเนี่ย One way or another I'm going to find a way out of here ไม่ทางใดทางหนึ่งสุดท้ายฉันจะหาทางออกไปให้ได้อยู่ดีและมันคงจะง่ายกว่าสำหรับพวกเรานะถ้าหากคุณมาช่วยฉัน But if you don't I can แต่ถ้าหากคุณไม่ช่วยล่ะก็ That decisionฉันสัญญาว่าคุณจะต้องเสียใจกับการตัดสินใจนั้นผมว่าผมไม่ชอบคำตอบของเจ้าหญิงเท่าไหร่และตอนนี้เขาเริ่มจะขู่เราแล้ว You have to make a choice นายต้องรีบตัดสินใจ It's the right one แล้วหวังว่าตัวเลือกนั้นจะถูกต้องสำหรับพวกเราไปหยิบมีดมาปล่อยเธอออกไปหรือว่าขังเธอไว้ที่ชั้นใต้ดินผมรู้สึกว่าเกมมันมี choice ให้เยอะนะแต่ว่ามีอิสระในการถามได้ไม่มากพอสุดท้ายผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมควรจะทำอะไรฮะโอเคแต่ผมจะเลือกหยิบมีดมา Thank you. ผมไม่ได้ไว้ใจผู้บรรยายนะแต่ผมรู้สึกว่าเจ้าหญิงไม่น่าไว้ใจ you turn back to the stair. คุณหันกลับไปที่บันไดและตั้งใจจะไปหยิบมีดในกระท่อม Where are you going? แกคิดว่าแกจะไปไหน Just leave me here. แกทิ้งฉันไว้แบบนี้ไม่ได้นะ Fine. Turn ก็ได้ถ้าแกทิ้งฉันไว้ล่ะก็ไม่นานฉันก็จะหลุดไปจากโซ่นี่ฉันจะทำให้แกเจ็บปวดและก็ชดใช้ที่ทิ้งฉันไว้แบบนี้ Slip these chains. ฮะเธอจะหลุดจากโซ่อย่างนั้นเหรอเธอทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่น้ำเสียงนั่นมันอะไรน่ะฉันไม่คิดว่าเธอล้อเล่นเลยนะ She has to be bluffing, but... เอานะเธออาจจะแค่ปั่นหัวนายก็ได้รีบเร็วเข้า You rush up to the first floor, grabbing the blade. คุณรีบวิ่งขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งและหยิบมีดขึ้นมาในมือYou slowly creep down the basement stairs. คุณค่อยๆเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินอย่างช้าๆและเงียบๆ Where the princess sat only a moment ago. แต่ว่าเจ้าหญิงที่นั่งอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้ได้หายไปแล้วทิ้งเอาไว้เพียงแค่แขนของเธอ Is it just me? Or did this room get a lot bigger? นี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าห้องนี้ดูใหญ่ขึ้นน่ะเรียนช้อยแรกให้เลือกเฮลโลเฮลโลเนี่ยนะเอาละมาจบเรื่องนี้กันสายตาของคุณจดจ้องไปที่มุมของห้องแต่ว่าหาเธอไม่เจอเลยเธอหายไปไหนวะสำรวจที่แขนไม่ผมไม่ทำแบบนั้นปิดประตูที่อยู่ข้างหลังเฮ้ผมไม่ชอบทั้งสองช้อยเลยแต่ผมรู้สึกว่าแขนนั้นคือกับดักผมจะไม่เข้าไปค้น you close the door behind you. คุณปิดประตูที่อยู่ข้างหลังแล้วเราก็มีเวทมนต์ทันใดนั้นก็มีเสียงคลิกดังขึ้นมาทันทีเขาอาจจะเปิดประตูให้คุณก็ได้ถ้าคุณทำงานเสร็จแล้วใครล็อกอย่าบอกนะเราถูกขังผมจะรอผมไม่ไปยุ่งกับแขนนั่นหรอก Do you want to play a waiting game? I've been down here a long, long time อยากจะแข่งความอดทนอย่างนั้นเหรอฉันอยู่ที่นี่มันนานนานแสนนานฉันน่ะเก่งมากเลยล่ะเรื่องการรอแล้วทำไมเจ๊ถึงต้องเร่งเราให้ผมปล่อยเจ๊ล่ะครับถ้างั้น best to patiently wait her outนายต้องทำอย่างสุดความสามารถนะในการร้อยเธอออกมาแต่ทันใดนั้นความเหนื่อยก็เริ่มถาโถมเข้ามามันเร็วจังเลยนะเหนื่อยเร็วมากเดี๋ยวก่อนสิตื่นก่อนเราจะหลับไปตอนนี้ไม่ได้นะผมจะรอต่อไป Wait for as long as you can. คุณพยายามอดทนรอให้นานที่สุดเท่าที่คุณทำได้ฟื้นตัวเองจากความง่วงไม่ให้หลับไปแต่ว่าคุณก็ไม่อาจเอาชนะคนที่รอคอยมานานแสนนานได้You barely even realized. คุณแทบจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำในตอนที่สติของคุณเลือนลอยออกไป Pain โอ้ความเจ็บปวดฉีกกระชากคุณในขณะที่คุณหลับไหลเจ้าหญิงโผล่มาและฉีกร่างเนื้อของคุณสดๆด้วยเขี้ยวและเล็บที่ไม่ปกติของเธอควักไส้ควักพุงของคุณออกมา There's nothing to be done. สุดท้ายแล้วคุณก็ล้มเหลวฉันเองก็ไม่อยากให้มันจบแบบนี้หรอกนะพ่อหนุ่มแต่ก็ปฏิเสธความเป็นจริงไม่ได้ขอโทษด้วยนะแต่ว่ามันจบแล้ว Everything goes dark and you die ทุกอย่างมืดไปและคุณก็ตาย
ผมรู้สึกชอบผู้บรรยายมากกว่าเจ้าหญิงนะผู้บรรยายมันอาจจะมีเสียงปั่นๆบ้างแต่เขาไม่ย่อเย้ยเราตอนที่เราตายนะครับ Chapter ที่2 The Beast แล้วมันยังไม่จบเลยตายแล้วนะหมายความว่าไง in the woods คุณอยู่ระหว่างเส้นทางเข้าไปในป่าและที่สุดเส้นทางนั้นมีกระท่อมอยู่ที่ชั้นใต้ดินของกระท่อมนั้นมีเจ้าหญิงอันนี้ผมติดลูกคุณมาที่นี่เพื่อฆ่าเธอถ้าหากคุณไม่ทำมันจะเป็นจุดจบของโรคใบนี้เดี๋ยวก่อนผมรู้สึกเดจาวูยังไงก็ไม่รู้เดจาวูอย่างนั้นเหรอพ่อหนุ่มไม่นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาที่นี่ถ้าหากผู้บรรยายจำไม่ได้แล้วก็งั้นเราตีเนียนไปก่อนแล้วกันเรามีเสียงหลอนด้วยแต่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอาจจะมีใครจับเราขังไว้ที่นี่ก็ได้นะเฮ้ยไม่มีใครจับขังเท่านั้นแหละไม่มีใครบังคับให้นายทำอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่นายต้องทำก็คือเข้าไปในกระท่อมและฆ่าเจ้าหญิงซะเอาน้ำคุยกันเองได้ด้วยหันหลังกลับไปแล้วกลับบ้านเฮ้ยผมเซฟไว้ก่อนได้ไหมผมอยากเรียกกันนั้นมากเลยอ่ะหันหลังแล้วเดินกลับบ้าน yes, we're safe for taking flight. ใช่แบบนี้แหละเราถึงจะปลอดภัย Seriously? You're just going to... เฮ้ยเอาจริงเหรอนี่นายจะไปเลยเหรอนายรู้หรือเปล่าว่านายจะไปไหนนะแน่นอนอยู่แล้วฉันรู้อย่างแน่นอนว่าฉันจะไปไหนวงเล็บโกหก Somehow I doubt that, but fine ฉันเองก็แอบสงสัยแต่ว่าก็ได้ I suppose you just quietly continue down the path away from the cabinฉันจะสมมุติว่านายเดินไปอย่างเงียบๆไปอีกทางนึงที่ไม่ใช่ที่กระท่อม That's strange. It looks แต่ว่าแปลกเหลือเกินสุดท้ายมันก็พาไปที่กระท่อมอยู่ดีทุกอย่างกลับมาเข้ารูปเข้ารอยบางทีโลกยังคงปลอดภัยอยู่ก็ได้เอาแล้วมันบังไม่หันหลังแล้วเดินหนีไปอีกรอบนึง Really keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkable. นี่นายชอบทำให้ทุกคนเสียเวลาสินะเนี่ยใช่มั้ยนายนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆเลยถ้าหากนายไม่ทำงานของนายแล้วก็ทุกคนจะต้องตายแบบตายแล้วก็ตายตลอดไปเลยนะไม่รู้ตัวไปแล้วแต่ว่าก็ได้คุณหันหลังกลับไปแล้วเดินไปอีกทางนึงเดี๋ยวก่อนมีบางอย่างไม่ถูกต้องนี่นายยังได้ยินเสียงฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วนายควรจะกลับไปที่กระท่อมนั่นอีกครั้งนึงแต่ว่าทุกอย่างก็เริ่มแปลกไปหือ What's going onเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกเราอยู่ที่ไหนเอ๊ะอยู่ในที่ที่มืดมิดพวกเราไม่ควรอยู่ที่นี่โลกรอบๆตัวคุณเริ่มหายไปสิ่งต่างๆที่จับต้องได้กลายเป็นความว่างเปล่ามันเหลือเพียงแต่ความเงียบและจากไกลๆมีเสียงมากมายที่ดังขึ้นมันดังขึ้นเท่ากับว่ามีบางอย่างเข้ามาใกล้เฮ้ผมไม่เข้าใจอะไรจากบทพูดในตอนนี้หมายถึงแปลไม่ได้แต่รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างโผล่มารายล้อมรอบตัวเอาไว้และในตอนนี้เราไม่ได้อยู่ตามลำพังอีกต่อไปแต่ว่านิ้วมือพวกนั้นก็ใช้กรงเล็บขูดไปที่พื้นผิวที่เป็นแก้วของดวงวิญญาณของคุณมันน่าอึดอัดภาชนะนี้เต็มไปด้วยตัวคุณฉันต้องการบางสิ่งที่ว่างเปล่าฉันคลืบคลานเข้าไปข้างในของมันฉันต้องการบางสิ่งที่มีรูปทรงเหมือนกับตัวฉันคือผมพยายามอ่านทำความเข้าใจบทพูดของมันแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยได้โปรดเฮ้ยแล้วเขาส่งผมกลับมาที่แชปเตอร์1เริ่มต้นใหม่ You're on a path. คุณอยู่ระหว่างทางในป่าเดินทางไปที่กระท่อมเพื่อไปหาเจ้าหญิงคุณมาเพื่อฆ่าเธอไม่งั้นโลกจะถึงจุดจบผมเริ่มสงสัยแล้วเราคุยกับผู้บรรยายก่อนได้ไหมจุดจบของโลกเหรอคุณพูดถึงเรื่องอะไรฉันพูดถึงจุดจบของทุกอย่างที่พวกเรารู้จักไม่มีนกไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยแต่เจ้าหญิงถูกขังอยู่ที่นาโลกจะถึงจุดจบได้อย่างไรอย่าสงสัยเยอะสินายก็แค่ต้องทำงานของนายเท่านั้นเองแล้วมีหลักฐานอะไรไหมอ่ะฟังนะเรากำลังอยู่ระหว่างทางไปที่กระท่อมนั่นแล้วลองคิดดูสิว่านายจะมาตรงนี้ทำไมถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญน่ะสรุปคือทั้งเจ้าหญิงทั้งผู้บรรยายก็แถไม่ต่างกันเลยไฮคุณช่วยปล่อยฉันออกจากโซ่นี้ได้ไหมเอาล่ะฉันจะดูว่าฉันทำอะไรได้บ้างนะไปสำรวจโซ่
นี่นายจะทำให้ทุกอย่างยากกว่าเดิมนะ Thank you ขอบคุณ Thank you ขอบคุณคือตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าต้องทำอะไรแค่ You're making เลือกตัดสินใจทำบางอย่างน่ะนายกำลังทำความผิดพลาดครั้งใหญ่ No You're doing the right thing ไม่นายทำสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เสียงของกูกา Walk up to the chains binding the princess to the wall คุณลองเดินเข้าไปสำรวจโซ่ของเจ้าหญิงและดึงมันดู They're large and heavyมันทั้งใหญ่แล้วก็หนักมันแข็งแรงเกินกว่าจะพังมันได้ง่ายๆ I'm guessing you don't have the key ฉันคิดว่าคุณคงไม่มีกุญแจสินะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปดูข้างบนว่ามีกุญแจไหม Okay I'll be here Okay Good luck ฉันจะรออยู่นี่นะโชคดีรอบนี้เจ้าหญิงดูว่านอนสอนง่ายนะครับ คุณพยายามจะขึ้นไปข้างบนแต่ว่าประตูมันขังแต่ว่าประตูมันก็ถูกปิดแล้วก็มีเสียงคลิกล็อกคุณขังเอาไว้ Is someone else hereเอ๊ะมีใครอยู่นี่ด้วยเหรอพยายามเปิดประตู you try the door. คุณพยายามเปิดประตูแต่มันล็อกจากด้านนอกแปลกๆเฮ้ยปล่อยฉันออกไป Your shouts and pleas are met with คุณตะโกนแต่ก็มีแต่เพียงความเงียบ You're here to slay the princess and you won't leave until the task is done คุณมาที่นี่เพื่อฆ่าเจ้าหญิงคุณจะไม่ได้ออกไปจนกว่าจะทำหน้าที่นั้นสำเร็จแล้วทำไมผมมันวนลูปแบบนี้วันเนี่ยYou make your way to the bottom of the stairs. คุณกลับไปที่ด้านหลังของบันได So much easier if you'd just take. มันคงจะง่ายขึ้นเยอะถ้าหากคุณเอาอีดาบมาด้วยเนี่ย Easier for who? ง่ายสำหรับใครกันเล่า Easier for everyone. ง่ายสำหรับทุกคนยังไงล่ะดูสิว่านายทำบ้าอะไร I heard the door slam. ฉันได้ยินเสียงปิดประตู They locked you down here too, didn't they? เขาขังคุณไว้ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอ There's a slight panic rising in the princess's voice.มีความแพนิคอยู่ในน้ำเสียงของเจ้าหญิง If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. ถ้าหากฉันหลุดจากโซ่นี้ได้ล่ะก็ฉันรู้ว่าพวกเราจะออกไปด้วยกันได้ oh, before raising her arm to her mouth, her teeth. โอ้ยเหมือนเดิมเลยแต่อันนี้เจ้าหญิงทำต่อหน้าเราเธอลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะยกแขนของเธอขึ้นมาและใช้ปากของเธอและฟันของเธอในการฉีกกระชากแขนของเธอออกมาด้วยความมุ่งมั่นราวกับหมาป่าที่ติดกับดักเธอฉีกเนื้อของเธอออกจากกระดูกจากด้านหลังของคุณมีเสียงโลหะตกลงมาดังแกร่งแกร่งมันคือมีดจากข้างบนคุณไม่แน่ใจว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่ได้เวลาจัดการกับเธอแล้วในตอนนี้หรือว่าจะใช้มันในการปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระนายจะไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ทนายทำแบบนั้นคือผมไม่คิดว่าเราฆ่าเจ้าหญิงได้ง่ายๆอ่ะเพราะงั้นช่วยแล้วกัน Fine ก็ได้ผู้บรรยายคงสุดจะทนกับผมแล้ว Against your better judgment แล้วก็เหมือนตอนเดโมนะครับเราจะได้เห็นมือของเราที่ดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์ Cut into her flesh คุณตัดไปที่เนื้อของเธอ The blade is sharp โอ้เจ้าหญิงก็นิ่งเกินใบมีดนั้นคมมากๆเพียงแค่ใช้ความพยายามนิดเดียวก็สามารถฉีกกระดูกของเธอออกจากแขนได้ Her limb falls to the ground. แขนของเธอตกลงที่พื้น She smiles softly as her gaze meets yours. เธอยิ้มและจ้องมองมาที่คุณเลือดจากแขนของเธอตกไปที่พื้น How is she still smiling after everything? นี่เธอยิ้มอยู่ได้ยังไงเนี่ยหลังจากเจอเรื่องแบบนี้ Thank you. ขอบคุณนะ Let's get out of here. ตอนนี้ออกไปจากที่นี่กันเถอะไปสำรวจประตูที่ล็อกโอเคอย่างไรก็มีเพื่อนคนหนึ่งแล้วตอนนี้ We won't have any of that. The stakes are too high. ไม่พวกเราจะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นี่เป็นเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปคุณจะปล่อยให้เธอหนีไปยังโลกภายนอกไม่ได้ไม่ฉันจะปล่อยให้เธอหนีไปยังโลกภายนอกไม่ได้เฮ้ฉันเหรอ As the princess เอ้ามันบังคับให้เรามาแทงเจ้าหญิงอยู่ดีเว้ยจริงๆผมแอบคิดอยู่ว่าผู้บรรยายเสียงของฮีโร่เสียงหลอนๆนั่นทั้งหมดคือเสียงในใจของเราหรือเปล่าและผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเฉลยแล้วนะครับว่าจริงๆผู้บรรยายก็คือเราเองเหมือนว่าเราคิดกับตัวเองและสุดท้ายผู้บรรยายก็มาควบคุมการกระทำของเรานะครับในขณะที่เจ้าหญิงเดินอยู่ข้างล่างของบันไดร่างกายของคุณก็เดินไปข้างหน้าและยกใบมีดขึ้นมา Wait this isn't fair you can't just do that เดี๋ยวก่อนนี่ไม่แฟร์เลยอ่ะแบบนี้ไม่ได้นะ Watch me ดูฉันให้ดีนี่คุณจะทำอะไรนะฆ่าเจ้าหญิง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 โอ้จัสโมนิก้าเฮ้ยแต่มีอันนึงเตือนเธอได้ Stop that หยุดนะ Something's come over you hasn't it
You know you don't have to do this, right? มีบางอย่างควบคุมคุณใช่ไหมคุณก็รู้ว่าคุณไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมร่างกายของคุณพุ่งไปข้างหน้าใบมีดนั้นกดลงต่ำและพร้อมที่จะแทงไปที่หัวใจของเธอเจ้าหญิงหลบได้และกลิ้งไปที่กำแพงหยุดนะหยุดขัดขืนฉันได้แล้วฉันกำลังพยายามทำให้นายรอดชีวิตโอ้ยข้าเจ้าหญิงหรือว่าต่อต้านขยับสิมีดขยับมีดในขณะที่คุณขัดขืนและร่างกายของคุณแข็งทื่อไปเจ้าหญิงเดินมาข้างหน้าด้วยความระมัดระวังพวกเราทั้งคู่รู้ว่านี่ไม่ใช่คุณ She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? เธอเอื้อมมือเข้ามาหาคุณอย่างระวังและแย่งมีดไปนี่แกทำบ้าอะไรเฮ้ยแต่เจ้าหญิงรูดนี้ดูใจดีนะครับพอผมเลือกที่จะช่วยเขา try to be quick. ขอโทษนะฉันจะพยายามทำอย่างรวดเร็วไม่ She plunges it into your chest. เธอปักมีดเข้ามาที่อกของคุณมีดนั้นแทงทะลุผ่านเลือดเนื้อและเส้นเอ็นของคุณคุณเจ็บปวดแต่ว่าคุณยังไม่ตาย Oh no I'm so sorry Oh ไม่นะขอโทษโอ้เจ็บ Stay strongWe can tough it out เข้มแข็งไว้เราต้องอดทนจนกว่ามันจะจบเพื่อตัวเธอด้วยแล้วโอ้ยเพื่อเธออย่างนั้นเหรอหยุดแกล้งทำตัวเป็นฮีโร่ได้แล้วนายกำลังจะตายอย่างเจ็บปวดและนายสองคนนำพาจุดจบมาสู่ทุกคนและอย่างไรก็ตามเธอปักมีดมาที่อกของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดทุกๆครั้งที่เธอเสียบมีดเข้ามาความเจ็บปวดเรากับถูกแผดเผาแผดซ่านเข้ามาในร่างกายของคุณโอ้ยนี่มันซาดิสแล้วล่ะเจ้าหญิงโอ้สอรี่ผมว่าแปลกๆแล้ว I'm so sorry โอ้ยไม่ต้องขอโทษแล้วขนาดนี้ตั้งใจชัดๆ With one last thrust of the knife คุณล้มลงและเลือดของคุณไหลนองเต็มพื้นเจ้าหญิงก้มมามองที่คุณ It can't just end like this นี่มันจะจบแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมThat's rich coming from you. โอ้คุณโลภมากเกินไปแล้วถึงฉันจะไม่อยากให้จุดจบมันเป็นแบบนี้เลยก็ตามแต่ก็ปฏิเสธความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะว่านายสองคนได้ตัดสินใจเลือกและมันก็จบลง Everything goes dark. ทุกอย่างมืดไป And you die. และนายก็ตายแต่เจ้าหญิงร้องไห้นะครับเจ้าหญิงดูน่ารักอุ้ย Chapter 2 Damsel เหรอ You're on a pathแล้วมันก็วนลูปอีกแล้วอ่ะเฮ้ ผมไปที่กระท่อมแล้วกันรอบนี้ไม่สงสัยอะไรเยอะแล้วคำเตือนก่อนที่นายจะไปเธอจะโกหกหลอกลวงถ้านายรู้ว่านายทำอะไรกับพวกเราลงไปไอ้เจ้าชั่วอันนี้คือใครวะเนี่ย Excuse me เออขอประทานโทษนะ Forget he said anything อย่าสนใจเขาเลยนะ But he is a villainแต่ว่าเขาคือตัวร้ายเขาทำสิ่งที่โหดร้ายกับคนรักของพวกเราในคราวก่อนเขาพยายามแยกพวกเราออกจากกันแต่ว่าเขาก็ไม่อาจทนต่อพลังแห่งความรักของพวกเราอันนี้คือมารู้จีบเจ้าหญิงแล้วใช่ไหมแล้วทำไมข้างในแปลกไปภายในกระท่อมนั้นทั้งสะอาดและสง่างามกำแพงหินนั้นปราณีตสุดๆเลยเรากับว่าเป็นคุกที่ขังคนสำคัญเอาไว้และข้างบนโต๊ะก็มีใบมีดวางอยู่โอ้น่าสนใจไปดูที่กระจกกันคุณเดินไปที่กำแพงที่อยู่ข้างห้องใต้ดินมันคือกำแพงไม่มีอะไรให้มากนักแล้วกระจกก็หายไปนะครับเราดูหน้าตัวเองไม่ได้เอ๊ะโอเคผมจะเลือกลงไปช่วยเจ้าหญิงเหมือนเดิมไหนๆก็มาสายนี้เราต้องเอาให้สุดเส้นทางความรักของเรา Hello Hello นั่นใครน่ะ Her voice It's somehow even more beautiful โอ้เสียงนั่นน่ะช่างงดงามเหลือเกินน่ะฉันคิดว่าพวกเรารักกันไอพ่อหนุ่มสมิธเต้นนี่คือใครวะเนี่ยอุ้ยแล้วเจ้าหญิงดูสวยขึ้นด้วยนะครับรอบนี้
คือเท่าที่ผมเข้าใจนะเหมือนเกมนี้จะเล่นคอนเซปต์ประมาณว่าหลังจากที่เราตายไปในแชปเตอร์1เนี่ยแชปเตอร์2เราก็จะเริ่มใหม่แต่ว่าชื่อบทของแชปเตอร์2 2รอบที่ผมได้เนี่ยมันต่างกันผมเดาว่าชื่อบทคือคาแรคเตอร์ของเจ้าหญิงซึ่งบทนี้เนี่ยชื่อว่าแดมเซลซึ่งแปลว่าหญิงสาวรอบนี้เจ้าหญิงก็เลยเป็นเจ้าหญิงน่ารักอาจเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกจากแชปเตอร์ที่แล้วเนี่ยเราเลือกที่จะช่วยเจ้าหญิงและเราก็เลยมีอีกบุคลิกหนึ่งงอกขึ้นมาก็คือสมิธเทนซึ่งเหมือนเป็นบุคลิกที่คลั่งรักเจ้าหญิงมากอะไรทำนองนั้นปะ My love. ที่รักของผมพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณแล้ว you know she can't hear you, right? นายรู้ใช่ไหมว่าเธอไม่ได้ยินนายนะ she may not be able to hear เธออาจจะไม่ได้ยินคำพูดของฉันแต่แน่นอนเธอได้ยินจิตวิญญาณของฉัน It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. นั่นคุณนั่นเองฮีโร่ของฉันฉันกลัวว่าคุณจะไม่กลับมาซะแล้วเจ้าหญิงก็จำรู้ที่แล้วได้เหรอโอ้ยแล้วเราคุยกับเจ้าหญิงได้ด้วยนะครับแบบว่านี่คราวที่แล้วเธอฆ่าฉันอ่ะมันเจ็บปากเลยทำไมถึงทำแบบนั้นน่ะ I'm sorry. Didn't you want me to? เอ้าขอโทษนะไม่ใช่ว่าเธออยากให้ฉันทำแบบนั้นเหรอ Did we?นี่พวกเราอยากให้ทำเหรอเราเตือนให้เธอรู้ว่ามีพลังบางอย่างควบคุมร่างกายของเราแล้วเราก็บอกให้เธอฆ่าพวกเราเพราะว่าเธอคือที่รักของเราเธอเลยตัดสินใจปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานเธอโชว์ให้เห็นความปานี้และตัดสินใจทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทุกคนใช่เหรอเธอทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเธอเองน่ะสิแหกตาดูให้ดีเธอกำลังพยายามปั่นหัวนายแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากฉันตายไปเนี่ยคุณตายและตอนนี้พวกเราก็มาพูดคุยกันไงล่ะมันตอบแค่นี้เหรอวัดเราเหมือนแบบช่วงเวลามันผ่านไปนานเหรอทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้นะงงคือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคราวก่อนนะต้องขอโทษด้วยนะไอ้ผู้บรรยายที่ส่งฉันมาฆ่าเธอน่ะมันควบคุมร่างกายของฉันนั่นไม่แฟร์เลยตัวฉันอีกเวอร์ชันนึงน่ะต้องทำไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดแน่ไม่เป็นไรคุณพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนั่นแหละคือเรื่องที่สำคัญโอ้เจ้าหญิงช่างน่ารักแต่ว่ารอบนี้ฉันไม่ได้เอามีดมาด้วยน่ะฉันต้องเอามีดมาหรือเปล่ายังไงก็ได้นะฉันโอเคหมดเลยคุณจะตัดแขนฉันอีกรอบก็ได้แล้วแขนน้องกลับมาเหมือนเดิมได้ไงวะนั่นดิงงไปหมดแล้วเกมนี้พวกเราจะไม่มีทางทำให้ข้อมือที่แซนเพอร์เฟกต์นั่นเป็นริ้วรอยเด็ดขาดเลยเราต้องเอาเธอออกมาโดยที่ไร้รอยต่อทอเต็มพื้นหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้เอ้ยอะไรนะไม่เธอคือนักโทษอะไรเนี่ยเดี๋ยวนายก็จะควบคุมร่างกายพวกเราแล้วบังคับให้เราฆ่าเธอฉันทำแบบนั้นแน่ถ้ามีอาวุธน่ะไม่มีทางไอ้ตัวร้ายถ้าฉันยังอยู่แล้วก็ถ้าแกพยายามจะทำอะไรกับเจ้าหญิงสุดที่รักของเราแล้วก็ฉันจะจบชีวิตของตัวเองในวินาทีนั้นเลย You wouldn't แกทำไม่ได้หรอกนะ I would ฉันทำได้ I'd listen to him if I were you ถ้าเป็นฉันจะฟังเขานะเขามีความรู้สึกที่แรงกล้าและโลกจะถึงจุดจบไม่ใช่เหรอถ้าเราไม่หยุดเธอน่ะโอ้โหเป็นไง Approach the princess and gingerly slide her handเอาแล้วทำไมถอดโซ่ออกจากเจ้าหญิงได้อย่างง่ายดายผู้บรรยายก็ถอนหายใจทีนึงและคุณก็เข้าไปหาเจ้าหญิงและเอามือของเธอออกมาจากโซ่นั้นได้อย่างง่ายดายฉันจะบ้าตายพวกเราจบเฮแล้วฉันเป็นอิสระแล้วและครั้งนี้เธอไม่ได้พยายามจะฆ่าฉันขอบคุณขอบคุณมากโอ้เจ้าหญิงช่างน่ารักผมซิมเจ้าหญิงแทนได้ไหมเนี่ยprincess jumps up and smothers you เป็นไงล่ะเจ้าหญิงกระโดดกระโจนเข้ามากอดคุณด้วยความรื่นเริงอยู่ยี่ back and everyone out there would be safe ถ้าหากฉันมีมีดอยู่แล้วก็ฉันจะควักขึ้นมาแล้วแทงเธอแล้วทุกคนจะปลอดภัย who needs a weapon when we have the power of love on us เราจะต้องการอาวุธไปอีกทำไมอ่ะในเมื่อเรามีพลังแห่งความรักอยู่แล้ว what do we do now แล้วพวกเราทำอะไรต่อดีล่ะแล้วเธออยากจะทำอะไรล่ะเจ้าหญิง end the worldให้ฉันเดานะทำลายโลกนี้ผู้บรรยายนี้ก็ขัดเหลือเกิน I don't actually know ฉันก็ไม่รู้น่ะไม่เคยมีใครถามฉันว่าฉันต้องการอะไรมาก่อน I think I want to leave and I think ฉันคิดว่าฉันอยากออกไปและฉัน The
The princess closes her eyes in deep reflection. และเจ้าหญิงก็หลับตาลงในภาพสะท้อนลึกๆผมไม่รู้จะแปลยังไง And then she shrugs. และหลังจากนั้นเธอก็ยักไหล I don't know. What do you want to do? ฉันไม่รู้คุณอยากทำอะไรล่ะโอ้นี่ผมเกรงอยู่นะว่าเจ้าหญิงจะเข้าโหมดดาร์กไหมแต่ก็ดูเจ้าหญิงไม่ได้หลอกเรานะครับรอบนี้แบบน่ารักสดใสนี่ผมมาเล่นผิดเกมหรือเปล่ามันต้องมีบางอย่างที่เธอต้องการอยู่บ้างสิ I just want to make you happy ฉันแค่อยากจะทำให้เธอมีความสุขโอ้ว้าวการ์ตูนตาหวานแล้วตอนนี้ไม่มีทางที่เธออยากจะทำให้แค่เรามีความสุขหรอกนะแต่ว่าฉันมันเมคเซนส์นะเพราะว่าฉันเองก็อยากให้เธอมีความสุขเหมือนกันแน่นอนพวกเราต้องเหมือนกันสิแต่ผมเริ่มรู้สึกว่าสาวมันหลอนแปลกๆแต่ว่าอะไรกันล่ะที่จะทำให้เธอมีความสุขนะฉันแค่อยากทำให้เธอมีความสุขผมว่ามันเริ่มมืดลงแปลกๆนะนี่เธอเสียสติไปแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอโกหกนายยังไงล่ะเธอโกหกเก่งมากทีนี้เริ่มจะเชื่อฉันหรือยังแล้วเธออยากทำให้โลกนี้ถึงจุดจบหรือเปล่า Are you seriously asking her that? นี่นายถามเธอจริงๆเหรอเนี่ย Do you want to end the world? เธออยากทำให้โลกนี้ถึงจุดจบเหรอ I don't want to end the world ฉันไม่อยากจะทำลายโลก I don't want to end the world ฉันไม่อยากจะทำลายโลกผมว่ามัน She's clearly just saying what she thinks you want to hear เห็นได้ชัดเลยว่าเธอพยายามพูดสิ่งที่นายอยากจะได้ยินฉันอยากให้เธอบอกฉันว่าเธอต้องการอะไรกันแน่น่ะฉันแค่อยากทำให้เธอมีความสุขผมว่ามันเริ่มฉันว่านี่ไม่ถูกต้องแล้วรีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่ามันแปลกๆ That sounds perfect นั่นฟังดูเพอร์เฟกต์ Oh phew She's back to normal โอ้ข้อยังชั่วกลับมาเป็นปกติแล้ว No What are you talking about ปกติเหรอนายพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยนางฟ้าของพวกเราก็สวยสมบูรณ์แบบนี้อยู่แล้ว The princess takes your handและเจ้าหญิงก็จับมือของคุณความหวังสุดท้ายของโลกได้ถูกพังทลายเรามีกันและกันแล้วเราไม่ต้องการจุดจบที่แฮปปี้ของโลกหรอกคุณและเจ้าหญิงเดินขึ้นบันไดจับมือกันดูที่เธอยิ้มอยู่สิไม่มีทางที่เธอจะมีความสุขกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พวกเราขึ้นบันไดไปอย่างนั้นเหรอInteresting. The door slams in your face, and the lock clicks. Oh, ช่างน่าสนใจเหลือเกินประตูปิดตรงหน้าแล้วมันก็ล็อกไอ้ผู้บรรยายเป็นคนปิดใช่ไหมเนี่ย That's a familiar move. ฉันว่านี่ดูคุ้นๆนะ Did I do that last time? ครั้งก่อนฉันก็ทำแบบนี้เหรองั้นนายก็ควรจะรู้แล้วว่านายจะไม่มีทางออกไปได้ Oh no! Did someone lock us in here? Oh, ไม่นะ Fair. We're supposed to leave now. มีใครบางคนขังพวกเราไว้ที่นี่นี่ไม่แฟร์เลยพวกเราควรจะได้ออกไปสิ She's right. It isn't fair.เธอพูดถูกนะนี่ไม่แฟร์เลยไม่มีอะไรเทียบได้กับพลังแห่งความรักฉันคิดว่าพวกเราเปิดประตูด้วยกันได้นะโอเค yeah let's do it โอเคใช่มาลุยเลยไปหนทางแห่งคู่รัก like a pair of teenagers in love you and the princess place your hands on the door together เหมือนกับคู่รักวัยรุ่นคุณและก็เจ้าหญิงวางมือที่ประตูด้วยกันและแหวะ and และ มันเปิดได้ด้วยดิพลังคู่รัก Are you kidding me? และประตูก็เปิดออกนี่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย I told you our love was insurmountable บอกแล้วไงความรักนั้นพลังยิ่งใหญ่มาก You and the princess make your way upstairs and blade that's right there's still a chance for you to do the right thing take the blade from the table and slay her before it's too lateคุณและเจ้าหญิงขึ้นมาข้างบนด้วยกันและนั่นมีดใช่แล้วคุณยังมีโอกาสในการหยิบมีดมาแทงเธอนะก่อนที่มันจะสายเกินไปไม่เอาแบบนั้นหรอก You're enjoying this, aren't you? You're taking every opportunity นี่นายชอบแบบนี้สินะ The end of the world and make me suffer. นายคงจะมีความสุขมากกับการทำให้โลกถึงจุดจบและทำให้ฉันทรมานฉันเกลียดนายผมก็เกลียดคุณผู้บรรยาย That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. นั่นคือทางออกพวกเราจะได้ออกไปด้วยกันเหมือนอย่างที่เธอต้องการไงหืมแล้วเธอไม่ต้องการเหรอ Yes I suppose you are going to do that aren't you You cross the room opening the door to the cabin ใช่และนั่นคือสิ่งที่นายจะทำใช่ไหมล่ะนายเปิดประตูกระท่อมออก And then you step out
และนายก็ออกมาข้างนอก A happy ending at last ในที่สุดก็มีจุดจบที่แฮปปี้ของพวกเรา We did it What should we do now เราทำได้แล้วงั้นพวกเราควรจะทำอะไรต่อดีผมว่าเริ่มแปลกๆ Where did everything go เอ๊ะแล้วทุกอย่างหายไปไหนหมดเนี่ย Where did he go และเขาหายไปไหน Oh is he gone I hadn't noticed โอ้เขาหายไปแล้วฉันไม่ทันสังเกตเลยเพราะว่าความรักมันบังตาไอ้คนที่หายไปคือผู้บรรยายเหรอ Uncle ฉันหนาวจังเลย supposed to be so cold ความสุขน่ะมันทำให้หนาวแบบนี้เหรอ Quick off feathers Pluck them all and weave her a coat worthy of a princess หนาวเหรอเร็วเข้าสิรีบทำให้เธออุ่นขึ้นว๊อบคืออะไรเฮ้เฮ้อ้าวแต่ว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะให้แจ็คเก็ตกับเธอมีบางอย่างพาตัวเธอไปและทิ้งบางอย่างไว้แทนที่เธอ She's gone. Where did she go? เธอหายไปแล้วแต่ว่าหายไปไหนแล้วเนี่ยพวกเราต้องตามหาเธอหรือเปล่าอ่ะ Is that a... Why is it here? นั่นคือ กระจกเหรอแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเนี่ยคุณก้าวเข้าไปหากระจก This doesn't feel right. It feelsdifferent นี่มันดูไม่ถูกต้องเลยนะ yes ใช่ฉันกลัวสิ่งที่พวกเราจะเห็นพวกเราไม่ต้องสนใจมันดีกว่านะแต่เสียงพวกนั้นก็เริ่มเล็กลงไปและอยู่ไกลขึ้นเมื่อคุณเข้าไปใกล้กระจกโอ้จ้องไปที่เงาสะท้อนของคุณเองในความเงียบคุณเอื้อมมือไปตรงหน้าและพวกเขาก็หายไปแต่ว่ากระจกยังคงอยู่ถึงเวลาที่คุณจะเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในน่าจะหมายถึงว่าตอนนี้เสียงของผู้กล้ากับเสียงพ่อหนุ่มโรแมนติกคนนั้นหายไปแล้วนะครับแล้วผมไม่เข้าใจเลยในเกมนี้มันมีแค่คุณเฮ้คุณอยู่คนเดียวในความว่างเปล่ามีแต่ความเงียบที่นี่ตรงไปที่กระท่อมกระท่อมไหนวะผมไม่เห็นกระท่อมเอ๊คุณมาถึงที่กระท่อมแล้วเข้าไปหาเธอเอ้ยเลยว่านี่คือความหมายของโลกจะถึงจุดจบคือมันทุกอย่างมันหายไปหมดเลยจริงๆนะแต่ก็ไม่เข้าใจคุณจดจำตัวตนที่เป็นเหมือนกับเปลือกนั่นได้และนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ระหว่างมิติต่างๆบางอย่างกลับมาหลังจากในความเงียบที่ยาวนานมันถูกรายล้อมด้วยหนทางแห่งการทำลายล้างและได้มอบของขวัญของภาชนะที่เปราะบางให้แก่ฉันและผมไม่เข้าใจเลยในประโยคเมื่อกี้เลยเธอก็คือสิ่งที่ฉันเจอข้างนอกป่านั่นไม่ใช่เหรอฉันคิดว่ามันคือความฝันซะอีกความทรงจำอันเลือนลางอุโมงค์ที่ว่างเปล่าไร้ทางออกต้องขอโทษด้วยถ้าหากฉันทำให้เธอกลัวโอ้หรือว่ากระจกที่แตกในคราวก่อนมันหมายถึงกระจกบานนั้นที่มันแตกเพ่งปุ๊บเราก็เริ่มต้นใหม่อะเฮ้ แล้วนี่เธอเป็นตัวอะไรกันแน่ฉันคือแสงสว่างอันโดดเดี่ยวในเมืองที่ว่างเปล่าแล้วเธอล่ะแล้วเธอคิดว่าฉันคืออะไรกันล่ะ I think that you are like me ฉันคิดว่าเธอเองก็เหมือนกับฉัน We are oceans พวกเราคือมหาสมุทรที่น้ำของพวกเราลดลงจนกลายเป็นบ่อน้ำที่ตื้นเขินว้าเหมือนมือนี้มันขยับให้เจ้าหญิงพูดนะครับแล้วนี่คือจุดจบของโลกเหรอโลกจะจบได้ยังไงในเมื่อพวกเราพูดคุยกันอยู่แค่นี้เหรอหรือว่าเธอก็คือคนที่ส่งฉันมาฆ่าเจ้าหญิงคนที่ขังฉันไว้ที่นี่น่ะฉันมีเพียงแค่จิตสำนึกมากมายที่หลอมรวมกันฉันไม่อาจขังเธอไว้ที่นี่ได้หรอกฉันเองก็หวนหาอิสรภาพมันมีตัวเลือกให้เราทำลายร่างกายของเราเองแล้วก็โจมตีเจ้าสิ่งมีชีวิตนั่นด้วยนะครับแต่ลองดูแล้วกันคุณหมายที่จะจบชีวิตของตัวเองแต่ว่าคุณก็ไม่รู้สึกอะไรเลยมีหนึ่งในมือตรงหน้าเอื้อมมาหาคุณและสัมผัสที่ด้านข้างของใบหน้าคุณยังนุ่มนวล There's nowhere for you to be but here
ไม่มีที่ไหนที่คุณสามารถอยู่ได้นอกจากที่นี่แสดงว่าเราก็ทำร้ายเขาไม่ได้หรือเปล่าคุณพยายามกวัดแกว่งใบมีดไปที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่มันไม่มีอะไรเลย My roots burrow in an ocean beyond your sight. We cannot รากของฉันอย่างลึกลงไปในมหาสมุทรไกลกว่าที่คุณจะมองเห็นพวกเราทำร้ายกันไม่ได้หรอกแล้วนี่คุณคือเจ้าหญิงหรือเปล่า She is part of me. เธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันและฉันเป็นส่วนหนึ่งของเธอแล้วเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้น่ะไม่มีอะไรนอกจากพวกเราแต่ฉันรู้ว่ามีโลกที่อยู่เบื้องหลังพวกเราออกไปและพวกเราถูกสร้างมาเพื่อไปให้ถึงมัน There is no exit. มันไม่มีทางออกแต่ว่าภาชนะนี้คือสิ่งมีชีวิตแห่งการอย่างรู้เธอทำให้คุณลืมได้ถ้าหากคุณเชื่อว่าเธอทำได้ทำให้ฉันรับรู้อะไรมากกว่านี้และบางทีเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยพวกเราอาจจะได้รู้จักอิสระของพวกเราเฮ้คือเหมือนจะสื่อว่าให้เราไปเก็บให้ครบทุกรูทแล้วค่อยกลับมาตรงนี้แล้วอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจคำพูดตรงนี้อาจจะแปลได้ไม่ดีและถ้าฉันไม่ปล่อยให้เธอลบความทรงจำฉันล่ะ Then we will be here forever, as งั้นพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลคือเหมือนเขาบอกว่าเขาลบความทรงจำของเราได้แล้วเราจะไปเริ่มใหม่กันอะไรแบบนั้นนะครับเพื่อตามเก็บตัวตนของเจ้าหญิงหลายๆแบบมากกว่านี้แต่เราเลือกที่จะรอไปตลอดได้เหมือนกันแล้วผมอยากลองดู You are as I am now and forever is a long time to remain เธอเหมือนกับฉันในตอนนี้แล้วและตลอดกาลคือเวลาที่นานมากๆฉันไม่ใช่เธอแต่ฉันรู้ว่าฉันจะกลับมาก่อนที่ตลอดกาลนั้นจะสิ้นสุดและเขาก็บ่นอะไรไม่รู้ที่ยาวมากๆก่อนที่เกมจะปิดไปซึ่งถ้าเราเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเกมก็ยังคงอยู่หน้าจอนี้อยู่คือมันจะอยู่หน้าจอนี้ไม่ไปไหนจนกว่าเราจะยอมให้เขาลบความทรงจำเพื่อไปเริ่มใหม่ She asks that I tell you to remember her. เธอขอให้ฉันบอกคุณว่าให้คุณจดจำเธอไว้ You won't. แต่ว่าคุณจำไม่ได้หรอกบ๊อบและทุกอย่างก็มืดไปคุณตายอ๋อแล้วมันก็เริ่มใหม่อีกรอบนึงแล้วทีนี้คุณคงเข้าใจที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปที่ว่าปวดหัวจัดๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอาล่ะก็ Slay the Princess ในพาร์ทนี้ก็จบลงเท่านี้ก่อนผมไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงกับเกมนี้ด้วยซ้ำมันเป็นเกมที่น่าสนใจแต่อีกใจนึงผมก็รู้สึกว่าไม่ควรไปแตะต้องมันเลยนี่เป็นเหตุผลที่เดโมผมเล่นแค่พาร์ทเดียวก็ทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากให้ผมเล่นต่อหรือเปล่าถ้ามีคนอยากให้ผมเล่นต่อเยอะผมจะเล่นละกันเพราะงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับและถ้ามีตรงไหนที่ผมแปลผิดไปในเกมนี้ได้โปรดรู้ไว้ผมไม่เข้าใจจริงๆคือต่อให้ผมเปิดดิกทุกคำผมก็แปลไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะสื่ออะไรกันแน่แต่เท่าที่จับได้จากความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนเกมจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของตัวละครของเราผมคิดว่าทั้งผู้บรรยายทั้งผู้กล้าและก็เสียงต่างๆเนี่ยทั้งหมดเป็นตัวตนของเราและเกมนี้น่าจะเล่นเกี่ยวกับบุคลิกมากมายที่อัดแน่นอยู่ในตัวละครทั้งเจ้าหญิงและก็เราเหมือนกับว่าเจ้าหญิงเองก็มีหลายบุคลิกและตัวละครเราเองก็มีหลายบุคลิกเหมือนกันและไอ้มือพวกนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนบุคลิกต่างๆซึ่งก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่แต่มันให้ความรู้สึกเหมือนเทพในเลิฟคราฟผมไม่รู้ว่าคอนเซปต์ของเกมนี้มันเกี่ยวข้องกับเลิฟคราฟหรือเปล่าแต่ว่าที่มีเทพเจ้าอยู่แล้วถ้าเทพเจ้าลืมตาตื่นขึ้นมาความเป็นจริงของเราจะหายไปอะไรแบบนั้นอ่ะมันเป็นเหตุผลที่เราช่วยเจ้าหญิงออกมาแล้วโลกถึงจุดจบเลยหรือเปล่ามันเหมือนจะสื่อว่าทั้งหมดของเกมมันก็มีแค่นั้นพอเราออกจากขอบเขตของเกมทุกอย่างก็จะจบอาจจะงงแต่มันอธิบายได้เท่านี้แหละเอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบาย